รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับและผมนะครับเท็ดดี้ต้องมาพร้อมกับเครื่องดื่มดีๆครับวันนี้นะครับเรามีเมนูเครื่องดื่มแบบช็อกโกแลตที่มีความหอมของกล้วยนะฮะนั่นก็คือเมนูช็อกโกแลตบานาน่านั่นเองครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำในส่วนของซอสช็อกโกแลตแบบง่ายๆกันก่อนนะครับคุณผู้ชมมีส่วนผสมเพียงแค่2อย่างเท่านั้นนะครับอันแรกนะครับก็คือนมข้นหวานนั่นเองครับจะใส่นมข้นหวานนะครับลงในถ้วยผสมแบบนี้เลยง่ายๆเลยนะฮะตามด้วยอันนี้นะครับผงโกโก้ครับจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันนะครับเนื้อซอสช็อกโกแลตของเราจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่โอเคนะครับจะมีกลิ่นหอมๆของโกโก้นะครับเป็นช็อกโกแลตเลยแล้วก็มีความหอมมันของนมข้นหวานนะครับหวานๆอร่อยๆเตรียมไว้นะครับสำหรับตัวซอสช็อกโกแลตจากนั้นนะครับเมนูของเราเนี่ยช็อกโกแลตบานาน่าเราจะเสิร์ฟด้านบนเนี่ยมีโฟมนมนุ่มๆนะฮะดังนั้นเราจะต้องตีส่วนผสมของนมขึ้นมาก่อนนะครับนั่นก็คือนม UHT นะครับในอ่างผสมแบบนี้เลยตามด้วยวิปปิ้งครีมครับงั้นเราก็ปั่นนะครับให้เขาขึ้นโฟมขึ้นมาครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสังเกตนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยนะครับตอนนี้ถึงการจัดแก้วเสิร์ฟแล้วนะครับนี่เป็นแก้วทรงสูงแบบนี้เลยนะฮะเวลาทานจะได้จุใจนะครับที่ก้นแก้วนะครับเราจะใส่ตัวซอสช็อกโกแลตที่เราผสมไว้นะครับก็คือผงโกโก้กับนมข้นหวานนะคุณผู้ชมนะตามชื่อเมนูของเราเลยช็อกโกแลตบานาน่านะครับดังนั้นจะต้องมีกล้วยหอมลงไปครับหั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้เลยนะครับเวลาทานนะหลอดใหญ่ๆจะได้ดูดขึ้นด้วยนะครับหลังจากที่ใส่กล้วยหอมลงไปนะครับจะตามด้วยนมนะฮะอันนี้เป็นนมที่เราผสมกับคาราเมลนิดนึงจะได้มีความหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมๆนะฮะจะได้เข้ากันดีกับตัวกล้วยหอมด้วยนะฮะใส่ลงไปใส่นมเรียบร้อยนะครับก็จะตามด้วยน้ำแข็งครับเอาละครับใส่น้ำแข็งประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราจะเก็บทีเด็ดทีขาดไว้ที่โฟมนมที่เราทำไว้นะฮะท็อปไปด้านบนเลยครับสักช้อนหนึ่งนะและก่อนเสิร์ฟนะฮะคุณผู้ชมเราจะเพิ่มความเป็นช็อกโกแลตนะครับด้วยผงโกโก้นะครับก็ค่อยๆต่อๆแบบนี้ไปน่ากินมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วนะฮะกับเมนูของเราในวันนี้นะครับช็อกโกแลตบานาน่าครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยอร่อยรออยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมครับใครที่ชอบทำขนมแบบง่ายๆต้องเฮมาทางนี้เลยคุณผู้ชมเพราะวันนี้มีตำรับง่ายมาฝากคุณผู้ชมกับพายไส้สังขยาใบเตยมะพร้าวอ่อนครับคุณผู้ชมครับใครที่ชอบทำขนมแบบง่ายๆต้องเฮมาทางนี้เลยคุณผู้ชมเพราะวันนี้มี
ตำรับง่ายมาฝากคุณผู้ชมกับพายไส้สังขยาใบเตยมะพร้าวอ่อนครับเราต้องเริ่มต้นด้วยการทำไส้สังขยาก่อนคุณผู้ชมถ้าเป็นเมื่อก่อนพูดถึงสังขยาใบเตยวันนี้ก็วิ่งกันละสิคุณผู้ชมไปหลังบ้านหรือหน้าบ้านไปตัดใบเตยกับกอที่ปลูกไว้เสร็จแล้วก็จัดการมาล้างมาหั่นแล้วก็ใส่โถปั่นแล้วก็มากรองเอาน้ำใบเตยกรองเสร็จก็ต้องรีบใช้เก็บไว้นานก็ไม่ได้ใบเตยไม่หอมเหม็นเขียวโอ้ก็ยุ่งพอสมควรนะกับชีวิตในยุคปัจจุบันอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีทางออกสำหรับการทำสังขยาใบเตยแบบทางลัดมาฝากคุณผู้ชมวันนี้กะทิแน่นอนที่สุดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ครับตั้งเตานะคุณผู้ชมพอให้กะทิเดือดเท่านั้นเองนะครับรอสักครู่เดียวคุณผู้ชมเห็นแล้วนะว่าเนี่ยกะทิของเราก็เริ่มจะเดือดแล้วเราก็ใช้แป้งข้าวโพดนิดเดียวต้องใส่เพราะว่าเพื่อให้เกิดความเงาวาวแล้วก็ทรงตัวดีเวลาเราบรรจุลงไปในแป้งพายชั้นคุณผู้ชมใส่นิดเดียวไม่ใส่ก็ได้นะถ้าคุณผู้ชมเก่งพอที่จะห่อได้ว้ายตายแล้วรีบเลยคุณผู้ชมพอใส่แป้งเสร็จปุ๊บแบบนี้เห็นไหมจับตัวเป็นก้อนเรียบร้อยมันก็ไม่ได้ข้นมากมายเลยนะแค่ติดพายนิดเดียวอ่ะปิดเตาพอปิดเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมก็ไม่ต้องทำอะไรนะอยู่เฉยๆก่อนแป๊บเดียวคุณผู้ชมเตรียมไว้2ซองเลยคุณผู้ชมเพราะคราวนี้ใช้เยอะผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบซึ่งจริงๆผสมกับน้ำร้อนก็ยังได้เลยแต่วันนี้เราต้องการความมันพิเศษก็เลยใส่กะทิลงไปคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ต้องไปคั้นใบเตยไม่ต้องไปเติมน้ำตาลทั้งหวานทั้งหอมและได้ความละเอียดเนียนยิบแบบสังขยาดีๆเลยอ่ะคุณผู้ชมใส่ลงไปเลย2ซองเนี่ยทำขนมนะแข่งกับที่เขาเปิดร้านเป็นอาชีพได้เลยเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเข้ากันละแล้วประเดี๋ยวพอทรงตัวผสมกับแป้งที่ใส่ไปจิ๊ดเดียวเสร็จเลยคุณผู้ชมดูสิโอ้โหเงาสวยข้นแล้วก็อยากทำมะพร้าวใช่ไหมนี่มะพร้าวอ่อนก็อุตส่าห์ซื้อมานะคุณผู้ชมนะจัดการหั่นซะเดี๋ยวแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมพายนี่ไม่ต้องต้มแล้วนะคุณผู้ชมไม่ต้องเปิดไฟเพราะประเดี๋ยวเราก็จะไปทอดก็จะร้อนอีกอุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมดูสินี่ยังไม่ทันจะเย็นสนิทเลยนะคุณผู้ชมดูสินี่โอ้โหจับตัวกันคุณผู้ชมดูสิเป็นสังขยาแบบคุณภาพเยี่ยมเลยนะอย่ารอช้าไปใส่ในแป้งพายชั้นกันนะครับถึงเวลาก็ไปเปิดตู้เย็นหยิบแป้งพายชั้นมาคุณผู้ชมซื้อมาเขาก็หั่นมาเสร็จแล้วอะก็ไม่ต้องมารีดต่อให้มันบางนี่ก็บางจะแย่อยู่แล้วหยิบมา1ชิ้นคุณผู้ชมนี่วางทะแยงก็จัดการตักไส้ที่เราอุตส่าห์บรรจงต้มเมื่อคู่เป็นสังขยามะพร้าวอ่อนล้ำเลิศรสชาติไม่ต้องห่วงเลยเสร็จแล้วก็ไข่ไก่ตีพอแตกทาข้างนี้วันนี้ทาแบบอีกแบบหนึ่งนะคุณผู้ชมเราไม่พับสี่เหลี่ยมเราพับเป็นสามเหลี่ยมทรงคอรี่พาฟคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการยกปิดนี่คุณผู้ชมดูนะให้ประกบกันพอดีใช้นิ้วอย่าให้เลอะเทอะนะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี่นี่ค่อยใช้นิ้วกดมันจะพับพอดีมุมเห็นไหมคะคุณผู้ชมดูข้างนี้เดี๋ยวหันให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่ไล่ไปอันนี้ค่ะให้พอดีนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมใช้นิ้ววางอย่างนี้เห็นไหมคุณผู้ชมไส้ก็จะถูกผลักเข้าไปนี่นิ้วพอมาข้างนี้คุณผู้ชมคะเราก็ใช้นิ้วกดข้างนี้นี่นิ้วจะเห็นว่าไส้เป็นสามเหลี่ยมแล้วเราก็จะเหลือพื้นที่คุณผู้ชมก็ใช้ซ่อมเห็นไหมคะใช้ซ่อมเหมือนเดิมค่อยๆกดแต่เพียงบางเบาพอให้แน่ใจว่าเขาติดกันแล้วก็เป็นรอยซิกแซกสวยเหมือนรถแท็กเตอร์มาไถผ่านไปอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะอย่างนี้อย่าทำอะไรต่อนะแช่ตู้เย็นช่องแข็งค่ะ
จะกินเหรอคะหยิบเอามาใส่เตาอบค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะก่อนอบทาไข่ค่ะพอออกจากตู้เย็นช่องแช่แข็งก็แข็งเลยนะคุณผู้ชมจัดการวางเว้นช่องไฟนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะพองบวมไม่ใช่เอามาติดกันแล้วเดี๋ยวก็แกะกันเป็นแผงนะคุณผู้ชมไม่ได้ขยับถ้าใช้ถาดนอนสติ๊กก็ไม่ต้องทาเนยถ้าเป็นถาดอื่นแนะนำให้ทานนิดนึงถึงแม้ว่าแป้งพายเราจะมีไขมันนะคุณผู้ชมนะทาไข่ไข่ไก่1ฟองทั้งไข่ขาวไข่แดงตีพอแตกพักไว้สักครู่หนึ่งคุณผู้ชมเนี่ยทาหน่อยมันจะช่วยเรื่องสีเวลาอบไม่งั้นมันจะซีดๆหรือไหม้เป็นจ้ำๆแต่ตอนนี้ถ้ามันจะไหม้มันก็ไหม้เพราะไข่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นทาดีๆนะใช้มีดปลายแหลมค่ะปลายแหลมสกิดสักหน่อยหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนิดหนึ่งเพื่ออะไรคะเพื่อให้เป็นที่ระบายค่ะจะ2แนว3แนวได้หมดนะคะคุณผู้ชมคะนี่2แนวก็แนวใหญ่หน่อยเพราะเป็นที่ระบายค่ะเพราะเดี๋ยวข้างในไส้มันจะพองขึ้นมาพอมันพองมาเสร็จเนี่ยมันก็จะดันแป้งเปิ้งก็จะไม่พังพินาศนะคะไฟ200ต่ำสุดค่ะ200องศาซีหรือ400องศาฟาเรนไฮต์ปุ๊บเดียวนะคะมันจะพองสวยค่ะนี่ไงคุณผู้ชมคะเลี้ยนบากไป2แนวมันก็ขึ้นมาคุณผู้ชมดูสิคะมันมีชั้นๆเกิดขึ้นสวยงามพอเวลาเข้าปากนะคะกัดกรอบเสร็จอุตส่าห์ล่วงกราวเลยค่ะรับประทานดีๆนะคะเดี๋ยวเสียฟอร์มผู้หญิงสวยๆหมดนะคะต้องค่อยๆค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์นิสักเตรียมมาให้คุณผู้ชมนะคะพายชั้นนะคะไส้สังขยาใบเตยมะพร้าวอ่อนค่ะแต่สำหรับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมของอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะเป็นคีโตช็อกโกแลตเต้าหู้พุดดิ้งครับใกล้วาเลนไทน์แล้วหลายคนอยากมีขนมหวานไว้กินช่วงวาเลนไทน์แต่ว่าอยากเป็นขนมหวานที่คีโตด้วย วันนี้เรามีเมนูคีโตช็อกโกแลตเต้าหู้พุดดิ้งมาเสนอเป็นอีกหนึ่งไอเดียค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเคล็ดลับวิธีการต้มผงวุ้นให้ละลายหมดกับเมนูวุ้นกรอบเก๊กฮวยใส่ดอกเก๊กฮวยแห้งลงในภาชนะเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดปิดไฟกรองน้ำเก๊กฮวยผ่านกระชอนพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำเก๊กฮวยที่เตรียมไว้นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเกร็ดความรู้การทำวุ้นควรคนอย่างช้าๆต่อเนื่องจนส่วนผสมเดือดทั่วและมีฟองอากาศลอยตัวขึ้นมาจะทำให้วุ้นละลายได้ดีและละลายหมดเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งจากนั้นลดไฟอ่อนเคี่ยวต่อประมาณ5นาทีจนส่วนผสมวุ้นข้นตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ดอกไม้ที่เตรียมไว้พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์วางเรียงบนตะแกรงนำไปตากแดดประมาณ2วันจนวุ้นขึ้นเกล็ดน้ำตาลทั่วชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะเมื่อรู้เคล็ดลับแล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะกับเคล็ดลับง่ายๆจากผงวุ้นตราหนังเงือกต้นเดือนกินอะไรก็ได้แม่หรือเชียกลางเดือนอย่างยิ้มไหวสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจแต่เรามีทางออกต่อลมหายใจให้สิ้นเดือนด้วยการเรียนรู้เรียนรู้จากจุดเริ่มต้นเรียนรู้อย่างถูกวิธีเรียนรู้และใช้ได้จริงสิ้นเดือนต่อไปไม่ต้องสิ้นใจเหลือเงินเก็บอาชีพเสริมเริ่มเลยมาเรียนรู้กับเราสิครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ
นไทน์แล้วหลายคนอยากมีขนมหวานๆไว้กินช่วงวาเลนไทน์แต่ว่าอยากเป็นขนมหวานที่คีโตด้วยเพราะว่าอยู่ในช่วงแบบออนไดเอทเลือกวิธีการลดน้ำหนักแบบคีโตวันนี้เรามีเมนูคีโตช็อกโกแลตเต้าหู้พุดดิ้งมาเสนอเป็นอีกหนึ่งไอเดียค่ะขั้นตอนการทำวันนี้ของเราเราจะเริ่มจากการทำตัวสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อยู่ข้างล่างก่อนมันเหมือนคอมโพสนะเหมือนคอมโพสเหมือนสตรอเบอรี่คอมโพสคือเป็นสตรอเบอรี่ในน้ำหวานแต่วันนี้น้ำหวานที่เราใช้เนี่ยนะคะไม่ใช่น้ำหวานธรรมดาเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูไปด้วยกันขั้นตอนแรกเราจะใส่เจ้าสตรอเบอรี่ของเราวันนี้เราเลือกใช้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะจะมีน้ำออกมาแบบนี้ปกติเลยใช้ได้ใส่ลงไปในภาชนะของเราที่จะตั้งไฟจากนั้นเราใช้เกลือฮิมาลายันนะคะใส่ลงไปแบบนี้ตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดอ่ะเริ่มร้อนแล้วต้องให้ก็เดือดเลยนะเดือดจัดแบบนี้ปิดไฟค่ะจากนั้นเราใส่นี่นะคะน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่สูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลเลยนะยกลงจากเตาคนสตรอเบอรี่กับน้ำหวานคีโตของเรานะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะตักเจ้าสตรอเบอรี่ของเรานะคะลงถ้วยเราเติมส่วนผสมน้ำของเราลงไปชั้นที่1ของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำชั้นที่2ที่มีเต้าหู้กันค่ะเอาละค่ะขั้นตอนการทำของเราเราจะเริ่มจากการละลายเจลาตินกับน้ำร้อนก่อนใส่เจลาตินลงไปละลายกับน้ำร้อนคนจนกระทั่งเจลาตินของเราเนี่ยนะคะละลายสังเกตง่ายๆนะสีของเขาจะใสขึ้นค่ะคนจากนั้นตั้งทิ้งไว้นะคะจากนั้นนะคะหลังจากได้ส่วนผสมที่เป็นเจลาตินแล้วเรามาปั่นส่วนผสมของเรากันวันนี้นะคะความหวานเดียวที่เราใช้เนี่ยจะเป็นน้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลสูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลจากนั้นใส่เต้าหู้นะคะอันนี้เป็นเต้าหู้ขาวเกลือฮิมาลายันโกโก้ผงค่ะเจลาตินของเราที่ละลายน้ำจนใสแล้วนะวิปปิ้งครีมค่ะปั่นจนเนื้อเนียนโอเคเปิดให้ดูก่อนนะคะเนื้อที่ได้เนียนแบบนี้เลยคุณถ้ามีเหยือกเทก็ได้หรือวันนี้นานาเลือกเป็นใส่ถุงบีบนะคะแล้วก็ค่อยๆหยอดเอาอันนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบ้านเลยนะได้แบบนี้แล้วนะคะนำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานแนะนำให้ทิ้งไว้ในตู้เย็น 3-4 ชั่วโมงต่ำๆรับรองของคุณตัวเต้าหู้พุดดิ้งของเราเนี่ยนะคะจะขึ้นมาเซตเหมือนเยลลี่เลยล่ะหลังจากเซตตัวแล้วก่อนเสิร์ฟวางผลไม้ตามชอบเลยค่ะวันนี้อาจารย์เมย์เตรียมทั้งราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แล้วก็บลูเบอร์รี่วางสาระแหน่ช่อหนึ่งก็ได้เรียบร้อยคีโตช็อกโกแลตเต้าหู้พุดดิ้งค่ะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะให้ชาวคีโตหรือคนที่ไม่ทานคีโตก็สามารถทำได้เพราะไม่มีน้ำตาลในสูตรเลย
ที่สำคัญได้นะคะทานเสร็จแล้วเบาสบายอร่อยไม่ต้องมีเตาอบไม่ต้องมีเครื่องตีก็สามารถทำได้ลองเอาสูตรของพวกเราไปทำทานกันดูนะคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะทั้งอาจารย์นิสาเท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์รับรองค่ะว่าทุกสัปดาห์มีเมนูอร่อยๆมาเอาใจสายหวานกันอย่างแน่นอนกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีเวลา15:30 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมไม่ได้มาพร้อมเครื่องดื่มครับแต่มาพร้อมกับไอศกรีมอร่อยๆนะครับกับเมนู Easy Chocolate and Strawberry Ice Cream ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอบแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมและที่สำคัญคุณผู้ชมหอมกลิ่นขนุนมากเลยนั่นก็คือเค้กขนุนกะทิสดนะครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูพายมะพร้าวคาราเมลมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเราสองคนจะชวนคุณผู้ชมทำตั้งแต่แป้งพายร่วนไปจนถึงวิธีการทำซอสคาราเมลที่สำคัญมีเป็นเหมือนมูสมะพร้าวข้างบนด้วยค่ะ